คนที่เกิดราศีเมษการเงินเข้าไปอยู่ในเรือนตัวเองมันทําให้การเงินแน่นมากชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะได้เงินประเภทแบบอากาศบิตคอยน์หรือเปล่าชาวราศีเมถุนเนี่ยการงานจะไปสู่โชคลาภกรกฎเตือนนิดหนึ่งว่าระวังความโลภราศีสิงห์เนี่ยคุณเหมือนคนที่จมน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาแบบอัศจรรย์ราศีกันเนี่ยนะต้องระวังเรื่องการพูดไว้ให้ดีราศีตุลที่แห้งเหี่ยวอยู่มันเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตคุณไปในด้านดีการเงินเนี่ยของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะก็จะได้รับการช่วยเหลือต้องยอมรับว่าราศีธนูทองเป็นราศีเปิดโลกการเงินนี่ต้องให้มังกรเบอร์หนึ่งชาวราศีกลุ่มเนี่ยเรื่องการเงินไม่แพ้ใครมิตรนำหุ้นส่วนนำเงินทองนำราศีมีนมีชัยเกินครึ่งบอกได้เลยว่าปังการเงินสวัสดีครับสวัสดีจ้า พบกันอีกครั้งครับกับมูพยากรณ์กับสถานีความเชื่อดีต้องบอกร้ายต้องเตือนและในวันนี้ครับนี่คือดวงเมษายนนัยยะทางความหมายของเมษาคือก็คือเป็นดวงเมืองดวงเมืองด้วยและจะดวงโลกเป็นดวงกำเนิดทุกสิ่งอย่างเป็นเดือนที่แบบแสดงถึงจุดของการเริ่มต้นใหม่หมดเลิกของปีใหม่ไทยพอดีถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงของราศีที่แบบว่าเน้นๆจริงๆเนี่ยก็คือมันต้องช่วงเมษานี่แหละช่วงเมษาเอาล่ะครับอ่ะมาเลยนะฮะราศีแรกก็แน่นอนต้องเป็นราศีเมษเจ้าภาพคนที่เกิดราศีเมษเจ้าเรือนเป็นดาวอังคารครับนะฮะช่วงที่ผ่านมาในเดือนมีนาดาวอังคารเดินเสียเป็นประแล้วก็เป็นมหาจักรหลังจากที่ดาวอังคารย้ายในเดือนมีนาครับนะเข้าสู่ราศีเมถุนทำให้ดวงราศีหรือเจ้าเรือนของเขาเนี่ยเดินดีพอเขาเดินดีก็จะทำให้คนที่เป็นชาวราศีเมษเนี่ยก็จะมีราศีนั่นเองแต่นี่เมษาเนี่ยมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการสิ้นสุดนะศักราชในเดือนเมษาเนี่ยพระอาทิตย์เขาย้ายวันที่14เมษายนวันที่15เนี่ยมันก็เริ่มเป็นปีใหม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษดวงดีแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของราศีตัวเองเมื่อราศีดีทำอะไรก็ดีต้องบอกเลยว่าราศีเมษเนี่ยหลังจากที่อาจจะมีวิกฤตในเดือนมีนาราศีมีนมาในเดือนนี้เป็นเดือนของชาวราศีเมษครับเพราะฉะนั้นแน่นอนความปังมันก็ต้องเมษหลังวันที่เท่าไหร่โฟกัสหน่อยได้ไหมโฟกัสเลยก็คือ15เมษายน15เมษายนเป็นต้นไปราศีเมษยิ้มออกเนี่ยเริ่มยิ้มออกแล้วเห็นไหมยิ้มออกเห็นไหมเพราะว่าดวงดาวเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปชน15พฤษภาเลยโอ้โหยาวไปเลยนั่นไปเดือนสี่เดือนนึงใช่เพราะฉะนั้นชาวราศีก็ครับถ้าสุขภาพเนี่ยมีอาการแบบเจ็บป่วยอยู่ก็จะได้ยาดีได้หมอดีได้การรักษาถูกหมอถูกยาถูกหมอถูกยาระยะสั้นๆท่านจะดีขึ้นแน่นอนและเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งที่ดีครับเป็นมหาอุดเป็นมหาอุดเลยนะมหาอุดแปลว่าได้มาหรือมากมายนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษก็หลั่งไหลมาเถอะโอ้โหเริ่มแล้วแล้วในเดือนนี้ดาวพฤหัสยก19ยก19ดาวศุกร์ยกวันที่8ครับเมษาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษถือว่าเนื้อหอมการเงินก็เริ่มจะเข้ามาการเงินก็จะเข้าที่เลยราศีเมษเป็นราศีหนึ่งที่ปังที่ปังที่ปังมากถึงแม้ว่าราหูจะอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยในราศีตัวของเขาด้วยแต่ราหูเนี่ยเป็นเรือนลาภของราศีเมษเป็นเทวีโชคจำได้ใช่ไหมมันก็ถึงเวลาที่ราหูเนี่ยจะให้โชคกับชาวราศีเมษด้วยกลับมามีโชคอีกยิ้มอ่ะนะอุ๊ยนี่เรียกว่าภาพรวมๆของเมษนี่กลับมาดีหมดเลยนะดีหมดการเงินก็ดีขึ้นการเงินก็ดีขึ้นหรอหลังวันที่8ไปเนี่ยเมษาเนี่ยนะการเงินเข้าไปอยู่ในเรือนตัวเองเป็นเกษตราธิบดีคือดาวศุกร์คำว่าเกษตรนี่คือปึกแผ่นมั่นคงคุณมีสิทธิ์ได้เงินปึ้งปึ้งโอ้โหนะจะมากน้อยอยู่ที่บุญของแต่ละบุคคลแต่แน่นอนหลังคุณได้เป็นเรียกวันว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์เลยล่ะโอ้โหมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคในเรื่องการเงินก็ไปในทางที่ดีดีโอ้โหในเรื่องการงานก็ฮาปาร์ตี้เลยเพราะว่าชาวราศีเมษเมื่อดาวเสาร์ย้ายไปเมื่อ1มีนาที่ผ่านมาครับทำให้ดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนมิตรของเขาก็คือราศีกุมทำให้การงานไปสู่โชคลาภงานดีเงินดีโอ้โหน่าชาวเดี๋ยวจุดทวยหน่อยแน่นอนล่ะนะฮะแต่ว่าดาวพุธยังไม่ขยับดีจึงไปเด็ดให้อาจจะมีคนอิจฉาราศีเมษอ้าวระวังอย่าเด่นเกินไปทำดีได้แต่อย่าเด่นนี่แหละแหมคติของไทยเลยเดี๋ยวเป็นภัยเดี๋ยวเป็นภัยนี่โดยรวมดีมากเลยนะโอ้โหสุดๆนะถ้าเมษเนี่ยก็คือ 95% 95% ถ้านับเปอร์เซ็นต์เฉียดร้อยมากปังปังอ่ะต่อไปราศีพฤษภราศีพฤษภครับราศีพฤษภเนี่ยเจ้าเรือนคือดาวศุกร์ครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษาเนี่ยนะดาวศุกร์กับเรือนตัวเองครับ
ทำให้ตัวเองราศีจี๊ดขึ้นมาอีกหนึ่งราศีโอ้มีจี๊ดด้วยจี๊ดเนี่ยเพราะราศีพฤษภเป็นราศีการเงินเข้าของเครื่องใช้อ่ะเขาขาดเงินไม่ได้อ่ะชีวิตเขาอ่ะนะในเดือนเมษาเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยราศีดีอีกเช่นกันโชคสองชั้นเมื่อดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาราศีเมษมันจะหนุนราศีพฤษภเท่ากับความดีของคุณบุญทานหรือผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาหนุนครับโอ้โหนะมาหนุนได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยหนุนดีด้วยหนุนดีด้วยนะหนุนดีอันนี้คือราศีพฤษภครับราศีพฤษภเนี่ยดาวมฤตยูย้ายแล้วในเดือนมีนาครับเพราะฉะนั้นราศีพฤษภเนี่ยอาจจะได้เงินประเภทแบบเงินออนไลน์เงินดิจิตอลบิตคอยหรือเปล่าอ้ามีสิหรือคุณมาแล้วอะไรก็แล้วแต่เด่นเลยหรือพฤษภนี่เงินที่คุณแบบอืมๆอย่างเงี้ยนะหาเงินในอากาศหาเงินในอากาศโดยเฉพาะไอ้ดอกเบี้ยผลเนี่ยครับทำท่าหนักกระเป๋ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่ดีเลยนะจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ดวงดาวบุญของคุณยินดีด้วยแต่ละคนในด้านการงานเขาก็จะเริ่มมีหนทางที่เจอสิ่งใหม่ๆมีการลงทุนใหม่อีกครั้งนึงถ้าคุณท้อที่ผ่านมาท่านพราหมณ์แนะนำเลยว่าลองสู้ดูอีกครั้งลงทุนได้เลยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะดาวเจ้าเรือนคุณเด่นมาแล้วมาแล้วแล้วยังไม่ล่วงนะอีกหลายเดือนการเงินของเขาเนี่ยนะที่สภาพไม่คล่องที่ผ่านมาพอได้มาปุ๊บมันก็ต้องจ่ายไปมันอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ภาพรวมแล้วคุณดีคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการยืมเงินผู้รับผู้ใหญ่หรือการเอาทุนจากผู้มีพระคุณของคุณมาลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยระวังความขัดแย้งหน่อยต้องรับคอบต้องรับคอบต้องหมุนต้องมีสัจจะหน่อยนะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็หนุนอยู่เพราะว่าได้โคจรมาวันที่19เนี่ยมาหนุนเขาอยู่แล้วพฤษภเนี่ยภาพรวมดี 80% โอ้โห80ก็เกณฑ์ดีอ่ะเกณฑ์ดีมากต่อไปราศีเมถุนราศีเมถุนครับคนที่เกิดราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนเนี่ยแน่นอนราศีของคุณยังไม่แข็งเคยติ้งต่างไปในเรื่องความรักว่าดีอะไรเงี้ยนะอาจจะเริ่มกระท่อนกระแทนคุณต้องให้สัมพันธ์กับเรื่องงานด้วยคุณอาจจะทำงานแล้วลืมเวลาหรืออาจจะหมุนเวียนไม่สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยจะเกิดความเข้าใจผิดได้เวลาไม่ดี15เมษายนถึง15พฤษภาคมเนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยควรจะระวังเรื่องสัมพันธภาพสัมพันธภาพต้องให้สัมพันธ์ทั้งเวลาการทำงานการใช้จ่ายการหมุนเงินในด้านการงานของชาวราศีเมถุนนะฮะก็ต้องบอกว่าการงานยังแน่นยังอยู่ในตำแหน่งที่เอาอยู่และการงานจะไปสู่โชคลาภแต่มันจะไม่สัมพันธ์กับความรักสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นอันนี้หายห่วงภาพรวม 70% 70% ดีต่อมาราศีกรกฎราศีกรกฎชาวราศีกรกฎหรือลัคนาอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยครับนะราศีกรกฎต้องบอกว่าฟื้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเป็นนางพญาเป็นนางพญาแล้วและเขาก็ยังจะเป็นนางพญาต่อไปเป็นต่อไปอีกโอ้โหโดยเฉพาะเรื่องการเงินเตรียมกระบุงไว้ใส่งานเยอะโอ้โหเตรียมกรกฎนี่ขึ้นอีกแล้วธุรกิจกำลังจะเดินหน้าได้ดีการเงินดีการงานสัมพันธ์ดีจัดว่า 95% โอ้โหโชคลาภเป็นยังไงบ้างจ๊ะเฮงใครที่ราศีกรกฎแล้วเวลาเกิดของคุณเนี่ยหลังเที่ยงคืนหรือประมาณเที่ยงคืนอยู่ลัคนาเมษด้วยนะอ้าวเหรอเท่ากับว่าเขาได้สองตำแหน่งคู่กันฐานแน่นไม่พอหากินแน่นอีกเรียกว่าดับเครื่องชนไปโอ้โหจะได้รับเรื่องราวของความสำเร็จอย่างแน่นอนกรกฎเตือนนิดหนึ่งว่าระวังความโลภทำอะไรอย่าเกินบุญเออหรอให้เหยียบสุดคันเร่งนี่คือหมายความว่าคุณตั้งใจอะไรที่จะทำไว้เนี่ยเต็มที่เลยแต่อย่าไปหวังผลกำไรเกินไปเรามาระวังด้วยระวังด้วยเขาเด่นในเรื่องของสมบัติพัสถานครับคนกรกฎจะเด่นเรื่องการพัฒนาที่ดินมรดกเงี้ยมันจะเด่นหรือเป็นคนค่อนข้างจะเด่นในตระกูลครับเขามีจุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นราศีที่ชอบเลี้ยงคนมีบริวารเยอะมีบริวารเยอะกรกฎนี่เป็นราศีของคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนี่เยอะหลายคนนะกรกฎนะจัดว่าเป็นมหาจักรกระบอกไว้แล้วนะแล้วดาวอาทิตย์ของเขาเนี่ยมาเป็นมหาอุดอีกมันก็เลยเด่นจุดทุจุดทุต่อไปราศีสิงห์ครับราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าในเดือนเมษาเนี่ยคุณโอเคมาก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 สุดๆเลยก็แล้วฟื้นตัวสุดๆสุดๆเลยหรอคุณเหมือนคนที่จมน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาแบบอัศจรรย์คุณมีปาฏิหาริย์กับชีวิตแน่นอนช่วงนี้ขอแนะนำเลยมู 100% ไปทำบุญเลยสร้างบุญสร้างกุศลใช่ทิ้งทวนแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณจริงๆคุณลำบากมาเยอะแล้วทำดีไม่ดีอ่ะครับนะ
ชื่อเสียงนี่ค่อนข้างจะมีปัญหามากตำแหน่งหน้าที่ถ้าทำราชการนี่ราศีสิงห์นี่ถือว่าสะบัดสะบอมเดือนเมษาเนี่ยนะแนะนำเลยว่าคุณทำบุญได้เลยมูเลยลักษณะแบบไหนมีโฟกัสไหมถ้าในด้านการเงินนะการเงินควรไปไหว้พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระประธานหลวงพ่อปู่ตอนใหญ่อยากถูกต้องอ๋อหรือไม่ก็อยากให้คนรักกันหลวงพ่อใจดีครับอยู่ในพระโบสถ์เงินในปทุมทองอยากทำอะไรสำเร็จก็หลวงพ่อสำเร็จเราครับอย่างเงี้ยอ๋อเน้นที่พระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปโดยเฉพาะชื่อที่เป็นมงคลราศีสิงห์นี้ต้องจัดต้องจัดถ้าในด้านมูเตรูในด้านของเทพครับแนะนำไปไหว้พระอินทร์ทรงช้างหรือเอราวัณหรือช้างสามเสียนนะช้างสามเสียนก็แถวสมุทรปราการได้หมดอ๋อได้นะท่านจะคืนบุญคืนทุนให้เลยครับครับเพราะฉะนั้นคุณรีบทำราศีสิงห์นะแนะเลยนะแนะนำเรื่องการเงินจะดีขึ้นเลยโดยเฉพาะราศีเขานี่ปังเลยปังเลยเพราะว่าดาวอาทิตย์เขาเป็นเจ้าเรือนเขาอยู่คือเขาเป็นเกษตรคือเขาก็อดทนดีมากนะราศีสิงห์การงานของราศีสิงห์ก็ปังยิ่งวันที่8ไปแล้วนะที่บอกว่าดาวศุกร์เข้าการงานเป็นเกษตรราปังโอ้โหราศีสิงห์ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้ 95% อื้อหือคะแนนดีมากชาวราศีสิงห์เนี่ยนะฮะครับจะต้องระวังการเจ็บป่วยไข้สุขภาพถามว่ามันป่วยอยู่ในเดือนเมษาเนี่ยจะทุเลาและเจอหมอดีเจอยาดีเจอของดีบรรเทาลงนะจ้ะช่วงนี้ถ้าเกิดใครไหว้ปู่ชีวกอยู่ครับก็แนะนำเลยว่าสักการะได้เลยปังเลยเรื่องสุขภาพโรงพยาบาลสงไงนี่เลยสุขภาพจะดีถ้าใครป่วยอยู่นะราศีสิงห์นะใช้ช่วงเดือนเมษาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์เลยเพราะว่าเกณฑ์มาแล้วเกณฑ์มามีแนวโน้มแล้วมีแนวโน้มจะทำให้อาการความเจ็บไข้นั้นก็จะได้ทุเลาทุเลาต่อมาราศีกันราศีกันครับในเดือนนี้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยนะต้องระวังเรื่องการพูดไว้ให้ดีเอาอีกแล้วคราวนั้นเตือนแล้วนะ คุณจะไปดีปลายเดือนปลายเดือนเมษาปลายเดือนเมษาเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังนิดนึงช่วงนี้กำลังนัวๆอยู่ระมัดระวังระมัดระวังเพราะว่าราศีกันนี่คุณอาจจะไปทะเลาะคนในครอบครัวได้เลยคุณอาจจะขัดแย้งกันหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดหรือการลงทุนของเขาต้องระวังแต่เรื่องการเงินดีงานดีเงินดีโอ้โหงานดีเงินดีทะเลาะได้ทะเลาะไปไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นราศีกันจัดว่าดีอยู่ที่ 80% 80% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะก็เกณฑ์ดีเกณฑ์ดีนะแต่อย่าแคร์คนที่ไม่มีประโยชน์กับคุณครับเพราะว่าเขาจะทำร้ายคุณทำให้คุณเสียใจต่อมาราศีตุลราศีตุลล่ะครับคุณผู้ชมครับตุลในเดือนเมษายนต้องบอกว่าปังโอ้โหจุดพุ่งดาวเจ้าราศีคุณเนี่ยนะคือราดาวศุกร์เข้ามาเป็นเกษตราแล้วดาวอาทิตย์ที่ตัวบอกราศีคุณเนี่ยไปอยู่ปัตตานีเป็นมหาอุดเท่ากับว่าคุณนี่ทำอะไรประสบความสำเร็จหรือมีโชคกับความสูญเสียยังไงอะความตายถ้าพูดถึงพระอาจจะมีกิจนิมนต์งานศพบานเลยเอาแล้วถ้าไม่ใช่พระถ้าไม่ใช่พระคุณอาจจะได้ของเก่าหรอได้พระพุทธรูปหรือได้เครื่องรางของขลังมรดกเหรอหรือมรดกถ้าไม่มีที่อยู่จะได้ที่อยู่ในเดือนเมษายนมันเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตคุณไปในด้านดีแล้วที่สำคัญนะครับราศีตุลที่แห้งเหี่ยวอยู่ 2-3 ปีไม่มีคู่19เมษายนเนี่ยนะเตรียมตัวปัง บอกได้เลยว่าจากคนที่ดูถูกดูแคลนคุณผู้หลักผู้ใหญ่ดูคุณไม่มีศักยภาพจะบอกเลยยอมรับในตัวคุณการเงินดีมากโอ้โหการเงินอยู่กับความสำเร็จหรือความสามารถของคุณเลยครับแล้วก็อยู่กับการเดินทางด้วยครับยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินนะตอนเนี้ยในเดือนเมษาเนี่ยนะราศีตุลจัดว่าเป็นราศีเนื้อหอมอีกหนึ่งราศีได้ 95% โอ้โหปังจุดโอ้โหสนุกจริงๆนะเดือนเมษานะหลายราศีนี่ยิ้มออกยิ้มกว้างด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นยาชโลมหัวใจแล้วกันนะต่อมาก็ราศีพิจิกราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณแย่อะไรเลยนะในเดือนมีนาคมเมษานี้ชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่มีเสน่ห์เนื้อหอมอีกหนึ่งราศีโอ้โหการเงินเนี่ยกำลังจะมีคนช่วยเหลือแล้วถ้าคุณติดขัดอะไรเนี่ยนะจะได้ผลประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ด้วยเอื้อช่วยเหลือเลยแล้วก็เริ่มจะเป็นที่รักของคนที่พบปะด้วย
ถือว่าเป็นเนื้อหอมเพราะฉะนั้นราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่ได้รับการยอมรับในเดือนเมษาแน่นอนการเงินเนี่ยของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะก็จะได้รับการช่วยเหลือถ้ากู้ก็ได้กู้มันจะมีคนช่วยให้ผ่านงานดีเงินไม่ดีงานดีเงินไม่ดีราศีนี้ได้ไป 70% ต่อมาราศีธนูทองราศีธนูทองต้องยอมรับว่าราศีธนูทองเป็นราศีเปิดโลกเจ้าเรือนคุณเนี่ยนะเข้าสู่ราชามหาจักรเปิดโลกกระทัดเปิดความชีวิไลของคุณหรอยิ่งยาวด้วยนะอย่างนี้ 99.99% โดยเฉพาะหลังวันที่19ไป19เมษายนเพราะดาวพฤหัสได้เดินเข้าสู่ราศีเมษครับซึ่งเป็นราศีเขาเรียกเป็น5แก่ราศีเป็นตำแหน่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดควรไปทำชนิดเดียวกับคนราศีสิงห์มูโอ้มูให้หนักเลยให้หนักโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับคุณกลับไปไหว้ได้เลยขอพรได้เลยครับเฮงดังปังปังรวยเรื่องการเงินคุณฟื้นตัวเลยมันเริ่มดีตั้งแต่มีนาแล้วล่ะครับแต่ว่าดาวพฤหัสหนีออกไปเท่ากับว่าเงินคือเงินงานคืองานต้องยอมรับเป็นอีกราศีหนึ่งที่ปังปริเยเลยโอ้โหนี่อาจารย์แบบคอนเฟิร์มแบบว่าขาดแต่แค่เปอร์เซ็นต์ 0.1% เท่านั้นความเป็นไปได้สูงเลยเอาจุดด้อยถือว่าโอเคมากเลยโอเคที่ฟังมานี่คือธนูนะธนูทีนี้มาราศีมังกรชาวมังกรยิ้มออกด้วยเรื่องอะไรการเงินการเงินไหลการเงินนี่ต้องให้มังกรเบอร์หนึ่งเรื่องการเงินยกให้มังกรถือว่าเป็นช่วงกระหายงานมากๆการเงินนี่ต้องบอกว่างานดีเงินดีถือว่าคุณจะประสบความสำเร็จอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินครับแน่นอนในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะ 95% โอ้ต่อมามาราศีกุมราศีกุมราศีกุมเนี่ยครับจัดว่าเป็นราศีที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมดีอยู่แล้วนะเดือนมีนาคมดีอยู่แล้วแล้วจะดีขึ้นไปอีกเพราะดาวเสาร์มาเข้าหาคุณครับทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยนะฮะได้เริ่มต้นทำกิจการตัวต่อไปได้ครับสมมติเขามี1เนี่ยกิจการเขาจะได้2 3เลยขยายสาขาขยายสาขาเรื่องการเงินไม่แพ้ใครมิตรนำหุ้นส่วนนำเงินทองนำโอ้โหโอ้โหแล้วเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยเป็นเรือนโชคลาภอยู่เจ้าเรือนราศีตัวเองก็เป็นเทวีอีกครับมันเด่นมากโอ้โหและดาวอาทิตย์เนี่ยมันเข้ามาเจอกับดาวราหูเป็นจตุสไดครับเวียงวังข้างนาเกิดกราศีกุมเพราะฉะนั้นเขาจึงได้คะแนนไป99.99% โอ้โหเท่าๆกับราศีธนูนั่นเองเออเฉียดๆตีคู่กันมาเลยตีคู่กันเลยโอ้โหมันจริงๆมันเดือนเมษายนนี้โอ้โหเป็นอะไรที่น่าจับตามองราศีสุดท้ายราศีมีนตัวผมเองราศีมีนแน่นอนราศีมีนเนี่ยได้ดาวอาทิตย์เป็นอุจจาวิราชครับเดินกำลังไปสู่มหาอุดดาวเจริญเป็นดาวพฤหัสครับซึ่งทับราศีตัวเองอยู่แล้วครับแล้วเดินเข้าสู่การเงินครับบอกได้เลยว่าปังปังเงินลุ้นได้เลยงานดีเงินดีราศีดีงานดีเงินดีเลยนะใช่ราศีมีนจัดว่าโอ้โหเหมาะกับการลงทุนจริงๆเลยเหมาะกับการสร้างหารายได้คุณทำอะไรไปราศีดีให้มีใครมาผจญมารมาผจญมีชายเกินครึ่งรอลุ้นอยู่เงือแตกเลย99% เลยให้เลย99%ก็ถือในเกณฑ์ดีเกณฑ์ดีที่ว่าไล่กันมาอย่างเช่นเมษสิงห์กรกฎมังกรกุมมีนจัดว่าเป็นราศีที่โอ้โหอุดมสมบูรณ์นะ12ราศีก็ถือว่ามีนก็ยังโอเคอยู่นะโอเคเลยเรียกว่ามาตั้งแต่มีนาพอเข้าเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเขาอาจจะอยู่ที่ 90% อะไรเงี้ยนะบอกได้เลยว่าถีบเข้ามา 99% โอ้โหก็ขยับขึ้นได้อีกขยับอีกเพราะฉะนั้นมีกำลังเท่าไหร่ก็ทำอีกแล้วอัดอีกเลยอัดอีกเลยเดือนเมษานี่ราศีมีนปังโอ้โหเอาแล้วจดพูดเลยต้องระวังอะไรวะระวังแค่มิดขณะที่คุณกำลังแบบสีวิไลอยู่พอดีมันมีเสือซุ่มกำลังจะกัดอ้าวนั่นไงแต่ยังไม่เปิดเผยตัวตนรอแทงรอแต่ก็คือเขาก็รออยู่นั่นแหละราศีมีนอะยังทำอะไรไม่ได้หรอกยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ใช่ยังทำไม่ได้แต่อาจจะมีการพูดกันอะไรอยู่ทำเราอัดราศีมีนอาจจะได้รับข่าวนินทาหรือการพูดที่ค่อนข้างจะเหมือนอิจฉาริษยาอยู่แววๆเข้ามาอิจฉาริษยาอยู่เป็นเรื่องปกติเป็นปกติเนาะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวพอผ่านไปเดือนนึงไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็หายเรียกว่าครบทุก12ราศีผมบอกได้เลยตั้งแต่ทำมาเนี่ยช่วงเข้าเดือนที่4แล้วนะจ้ะ
เดือนเมษายนเนี้ยเป็นดวงที่ดีของหลายๆราศีนะครับเรียกว่าเข้าทางเข้าทางเข้าทางก็แล้วกันถึงแม้นว่าท่านอาจารย์จะบอกดีแค่ไหนหรือจะร้ายแค่ไหนก็ช่างแต่มันก็อยู่ที่พื้นฐานดวงของคุณแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกไม่เท่ากันหรอกนี่คือภาพรวมๆรวมๆอย่างที่อาจารย์ว่านะถูกต้องมันจะต้องลงลึกรายละเอียดของการผูกดวงด้วยวันเดือนปีเกิดตกฟ้าเวลามันเข้ากันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของการพยากรณ์ในเมษายนนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับขอให้ใช้ชีวิตด้วยความสนุกนะและราบรื่นในเดือนเมษายนนี้นะครับอย่าลืมไปทำบุญสร้างกุศลกันเยอะๆช่วงนี้ขอให้หมู่เยอะๆหมู่กันเยอะๆเมษายนเนี่ยเนี่ยขอให้จัดการเรื่องการทำบุญทำกุศลครับคือไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องมาฟังคนโน้นพูดคนนี้พูด คุณสบายใจคุณมีตังค์เท่าไหร่คุณทำมากบาท10บาทคุณสร้างบุญกุศลตัวเองทุกราศีเลยครับแล้วคุณจะเจอเส้นทางคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆเพราะเป็นช่วงดวงเมืองเปิดฝากคุณผู้ชมกันแล้วกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเอาขอบพระคุณท่านอาจารย์ปู่อาจารย์ธรรมสุขีนันบุญภาศรีนาริศครับแล้วพบกันใหม่กับหมู่พยากรณ์ดีต้องบอกร้ายต้องเตือนกับหมู่พยากรณ์ของสถานีความเชื่อครับแล้วเจอกันครับ